ินแดนแห่งวงค่ะทุกคนนี่ของเวทอุ้ยอุ้ยอุ้ยแคสต์เกมเลชั่นค่ะเพิ่งทำแบ็คเลยกรี๊ดน่ารักมากเลยอ่ะคนจะเสียเงินอ่ะเนาะชอบทุกวงเป็นร้านคาเฟ่เคป๊อปค่ะเขาบอกว่าที่เนี่ยจะของค่อนข้างเยอะแล้วแบบเหมือนในรีวิวเขาก็แนะนำไว้ว่าถ้าใครอยากได้เกี่ยวกับเคป๊อปให้มาที่นี่ทั้งอัลบั้มเอ้ยต่างๆของเยอะมากเอ้ยไปดูข้างในกันค่ะพี่โจ๊กตื่นเต้นไหมคะตื่นเต้นมากเลยครับชอบเคป๊อปครับชอบใครคะบิ๊กแบงค์เอ้ยบัตทิงเอ้ยนี่มันดินแดนแห่งวงค่ะทุกคนอันนี้มีไหนขอดูหน่อยอุ้ยอุ้ยลาเซนเพียบเลยฉันว่ามูลค่าพวกเนี้ยถูกแพงมากที่นี่คือแบบมีบรรดาอัลบั้มที่มีลายเซ็นเต็มไปหมดเลยค่ะตอนแรกนึกว่าจะเป็นเซฮุนของแกไม่ใช่อ่ะค่ะเซฮุนก่อนมีคนคนนึงต้องการจะเจอเซฮุนตลอดเวลานะคะเขาบอกว่าเซฮุนน่ะถ้าคนโชคดีมากๆจะเจอตัดล้างชานมและอาหารขับเฟอร์รารี่หรืออะไรก็ตามรถนางอ่ะเดินแล้วก็เดินจุงหมาก็มีที่คนเจอการ์ตูนเรื่องโปรดของเราแล้วก็แบบเปิดโหมดความรู้สึกได้เว้ยโอ้ยคือป้าอินไซด์เอามากแต่ว่าของผลิตภัณฑ์อินไซด์เอามันไม่ค่อยเยอะพอเจอก็เลยกรี๊ดนิดนึงอุ้ยจอยน่ารักมากเลยอ่ะอุ้ยอันนี้น่ารักมากอลาดินอุ้ยน่ารักจริงน่ารักมากเลยอ่ะเป็นยังไงสวยจังอ่ะสวยมากเดลก็สวยสลับทรงผมสลับอะไรกันได้เว้ยน่ารักกับแบททิงชุดเนี้ยน่ารักเออเสร็จในน้อยคืออันนี้เป็นฟิลแบบว่าเหมือนแบบที่ไม่ให้แบบว่าแฟนแบททิงจะจับเห็นแล้วก็รู้สึกชอบน่ารักเท่ดีนะอันนี้ปะใช่แอมเปิ้ลว้ามีโลโก้ตรงนี้ให้ค่ะแรงไหมแอมเปิ้ลแต่ไม่ได้ชาร์จแบตให้พี่ลี่พี่ลี่นี่ก็ยังไม่มีคืออะไรอะระวังเก่าของอายุเยอะๆอุ้ยน่ารักมากเลยอ่ะสวยอุ้ยน่ารักมากเลยมินิอัลบั้มยังทำจริงจังขนาดนี้เนาะ7เพลง9เพลงมีมินิได้อัลบั้มใหญ่มากเขียนว่ามินิอ่ะถ้าบัมเต็มเพลงนี้ซื้อดีไหมซื้อไปเติมซื้อไปเติมเออซื้อไปเติมอัลบั้มเนี้ยเพลงดีมากพาเลทใช่ฉันชอบเนี่ยชอบเนี้ยชอบมากทำไมอันนี้กับอันนี้ไม่เหมือนกันเอ้าไม่เหมือนกันจริงด้วยไม่เหมือนอย่างว่าของพี่ลี่ส่วนมากจะมีรูป2แบบพี่ลี่มันใช้เงินเยอะคนจะเสียเงินอ่ะเนาะดูดิเต็มไม้เต็มมือเลยผลกลับยังไงก่อนเอาอัลบั้มที่เรารู้สึกว่าอยากได้แล้วกันเนาะพี่ลี่ได้ไป2อันน่ารักส่วนแบ็คพิงค์มีหมดแล้วก็เลยไม่รู้จะซื้ออะไรเพิ่มเลยอ่ะงงเลยเดี๋ยวเราพาทัวร์นะคะว่าตรงนี้ที่นี่มีอะไรอีกบ้างนะคะใครเป็นแฟนใครก็สามารถเช้าเอานะคะหรือว่ากรี๊ดในแบบคอมเมนต์ได้เลยนะคะพิมพ์มาได้เลยค่ะของเยอะมากอัลบั้มเก่าๆที่บางคนอยากได้อาจจะอยู่ที่นี่ด้วยก็มีนะลองดูถูกต้องแล้วก็เรารู้จักไม่หมดทุกคนแต่คือแบบทำให้รู้ว่าจริงๆแล้วมีไอดอลเกาหลีแบบเยอะมากๆเลยแล้วก็ดังมากในช่วงนี้ทั้งหนึ่งคือเขาจะมีแบบ2เขามีหลาย NCT ใช่นี่แล้วมันน่ารักอ่ะเป็นแบบคอลลาจทักทักอุ้ยคนนี้กำลังจะมาที่เมืองไทยเคียรินเบคที่เขาแบบจะมีเพลงนึงที่เราฟังครั้งแรกแล้วแบบว่าเฮ้ยใครอ่ะทำไมเสียงเหมือนวีเลยเดี๋ยวเราหาเพลงนั้นมาเปิดให้ฟังท่อนสั้นๆที่เรารู้สึกเหมือนวีนะคะคอนเสิร์ตเขาขายหมดไปแล้วด้วยมั้งใช่เหมือนคอนเสิร์ตเขาโซเอาไปแล้วแต่เขากำลังจะมาที่ไทยเนี่ยแหละแต่ว่าตอนแรกก็อยากไปดูแต่ว่าดูคิวแล้วเราไม่ว่างนะคะก็เลยอดนะคะแม้ว่าจริงๆก็จะไม่อาจจะไม่รู้จักเพลงเขาทุกเพลงแต่ว่าเราก็อยากไปเสพไงอยากไปเสพเพิ่งคัมแบ็คเลยสุดยอดอันนี้เลยนี่หว่าใช่ใช่เลยค่ะเพิ่งคัมแบ็คเลยแม่ก็คือไม่แก่เนาะใช่สวยมาก
ม่แก่แหละเพราะว่าแบบเด็กสุดของเขาอะอายุเท่ากันเลยค่ะเด็กสุดเด็กสุดมากแน่คนนี้จอยอนใช่ไหมใช่จอยอนสวยอันนี้เป็นวงที่พี่แบมน่าจะรู้มากน้องแบมตัดต่อใช่ส่วนพี่จูเนียร์ตัดต่อชอบทุกวงสามารถเหมือนถ่ายรูปเล่นได้ถ่ายรูปเล่นแล้วก็เอามาสกรีนเป็นคลิปตอบใดๆส่วนถ่ายรูปเล่นนี่โอเซฮุนในที่สุดอิงก็ได้เจอเฮ้ยเนี่ยคนที่อิงตามหาจำได้ไหมเราเคยได้ในกองสุ่มของเชฟใช่แล้วเราได้ใครสักคนนึงได้แบ็คฮยอนไปที่ไม่ใช่เมนของอิงใช่ได้แบ็คฮยอนไปของเคสก็คือไม่มีฐานแล้วน่าจะโดนลองจนหมดนี่แต่ตอนที่ตรงนี้มันสว่างเกินโมไม่รู้เลยว่าเป็นใครค่ะน่ารักน่ารักน่ารักมากอันนี้ค่ะอันนี้คือโดมาคินกิใช่นะคะแล้วก็มอนสเตอร์ X เราก็เคยได้มาแล้วแล้วเราก็มอบให้กับคนอื่นไปแล้วอันนี้เราเคยได้วินเนอร์แล้วก็มีถ้าฝั่งนี้ที่รู้จักก็จะเป็นเอสป้าเอสป้านี่ Am on the next level ไปกวางยานี่ของเวฟอุ้ยๆ Congratulationsนี่ก็เป็น SM อันนี้ก็เป็นของ Espa Espa มันจะนี่มันจะมีเวทเป็นของแต่ละคนใช่คาริน่าจีเซลอะไรอย่างเงี้ยคือจะเปลี่ยนจากคำว่า Espa เป็นอย่างอื่นได้เป็นชื่อแบบที่เมดีจีเหมือนกันปะใช่จีอันนี้ก็ทวายที่แบบคุณหน้าคุณตาเฟซีนี่ก็คุณชื่อซุปเปอร์จูเนียร์ปะซุปเปอร์เอ็มเออใช่อันนี้เป็นอีกอันนึงที่เขาทำมาใช่นี่ชายนี่ทีดีคือหล่อมากทีดีชีดราก้อนนี่ท็อปแดซองแต่ยังเมื่อก่อนก็จะผมแบบว่าไถ่ๆคนนี้ชีดราก้อนก็ตอนนี้ก็เหลือ4คนนะบิ๊กแบงชายหนุ่มผู้นี้นะคะกำลังรับหิ้วของให้เพื่อนนะคะยังไงคะคุณพลอยอีซังกี้พี่แกเอาอะไรคะน้องชอบ NCT กับ GOT7 มาร์ค GOT7 เจฮยอง NCT ชายหนุ่มผู้รับหิ้วเป็นอัลบั้มเก่าที่เรายังไม่เคยมีแล้วก็รู้จักเพลงอะไรเงี้ยแล้วก็อีกอันนึงก็เป็นอันที่พี่แพรฝากซื้อให้น้องเขานี่อัลบั้มคาเลตแกะเลยปะแกะเลยก็ได้แกะเลยไม่เคยเห็นเหมือนกันอันเนี้ยครั้งแรกเลยเฮ้ยแกะไงอ่ะหรือว่าแค่รูดขออย่างนี้ว้าเฮ้ยคล้ายๆของเราเลยอ่ะที่เป็น2ด้านเฮ้ยคล้ายๆของเราเลยของเราคืออัลบั้มแกลาลูนอัลบั้มลาลูนแต่ของเขาเป็นแบบแนวนอนเนี่ยของเราเป็นแบบสี่เหลี่ยมจัตุรัสเฮ้ยโคตรเท่1 2 3ยาวเป็นหางว้าวก็เลยทีเดียวเชียวนะคะเฮ้ยใจตรงกันล่ะคิดไปเองอีกละสมมากเลยที่ชอบร้องเพลงหรือจะคิดไปเองนะครับผมเฮ้ยน่ารักมากเลยนี่คืออะไรอันนี้เป็นซีดีแล้วก็ตรงนี้เป็นแบบพาเลตสีตามชื่ออัลบั้มเลยอ่ะโอ้ยโคตรเท่เลยอ่ะโอ้ยข้างหลังเป็นรูปอาจจะเปิดให้ทุกคนดูทั้งหมดไม่ได้ตรงนี้นะคะเพราะว่าถือไม่ค่อยสะดวกนะคะแต่ว่าแฟนไอยูน่าจะรู้อยู่แล้วเนาะว่าข้างในเป็นยังไงนะคะโอ้ยน่ารักมากเลยแอบดีใจที่แบบว่าคล้ายๆอัลบั้มเราเลยอ่ะต่อไปนี่อัลบั้ม Love Poem นะคะก็เป็นอัลบั้มเก่าของไอยูเหมือนกันที่เรายังไม่เคยมีเพราะว่าเพิ่งชอบไอยูมาได้ประมาณสักปีกว่าๆเองจำได้ว่าเพิ่งแบบว่าเริ่มดูผลงานของไอยูก็คือตอนต้นปี2021ก็ชอบเลยมาตั้งแต่นั้นซื้ออะไรมาคะอิงน้องตัวน้อยของน้องสาวใช่ซื้อให้น้องเป็นโบงันเล็กเป็นพวงกุญแจแหละแต่เขาว่าแบบไว้โบกได้ใช่คือ texture ดีมากเลยมาเป็นหนังสือคือโคตรเท่เลยมีซอง
ใส่น่าจะเป็นรูปข้างในเป็นแบบที่ขั้นหนังสือเฮ้ยแล้วก็เป็นเหมือนแบบประวัติผู้เขียนอ่ะซึ่งก็คืออายุเป็นพวกรูปแล้วก็มีพวกบทความแบบเป็นเหมือนแบบว่าเขียนอู้ไม่รู้เหมือนกันว่าจะเป็นเนื้อเพลงหรือเปล่าใช่น่ารักมากเลยแล้วก็ซีดีก็จะอยู่ด้านหลังอยู่ข้างในนี้นะคะเท่มากเลยเพราะชื่อว่า Love Poem Poem แปลว่าบทกวีเขาก็เลยทำมาเป็นแบบหนังสืออ่ะเท่มากเลยดีใจที่ได้มาอันสุดท้ายเป็นอันที่ฝากซื้อนะคะขออนุญาตไม่แกะละกันเพราะว่าเป็นของขวัญของคนอื่นนะคะแต่ว่าเป็นอันนี้นะคะ NCT 127เรียบร้อยนะคะสำหรับการมาทัวร์ที่นี่นะคะ Cafe with K-pop Cafe with K-pop เรียบร้อยพลังเนาะเจ๋งอ่ะแบบเราอยู่นี่นานมากเลยนะโคตรนานอยู่เป็นชั่วโมงได้นะคะคือเราก็เดินดูไปเรื่อยมีทั้งวงที่รู้จักแล้วก็ไม่รู้จักก็คือดูไปเรื่อยๆแล้วใช่เกือบได้แบบความรู้ว่าอันนี้วงใหม่หรออันนี้แบบแล้วเราชอบมากเลยที่แบบแต่ละวงก็จะมีแบบครีเอทีฟที่ทำผลิตภัณฑ์ออกมาไม่เหมือนกันเนาะแต่คือของเขาแม่งล้ำแม่งเจ๋งมากใช่เรารู้สึกว่าหุยถ้าเกิดว่าได้ดูแล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ยแบบมีแบบมีอินสไปร์ในการที่แบบว่าถ้าเราจะทำสินค้าของตัวเองเราก็อยากจะทำออกมาเจ๋งๆแบบนี้ให้แฟนๆได้ซื้อเหมือนกันอะไรเงี้ยก็สนุกมากๆเลยนะคะดีๆคนก็ลุ้นทุกคนยังไงคะมีซื้อ Lucky Draw อะไรสักอย่างนึงซึ่งเราไม่แน่ใจว่าเขาเขียนว่า The Boys อัลบั้มสักอย่างเหมือนเขามี Lucky Drawคนแน่นเลยนี่คือเรากลับมาอีกวันนึงนะคะกลับมาเดินเล่นแล้วเดินผ่านดีแล้วก็มองว่าทำไมคนเยอะจังเลย